บทที่17การทรยศและการจับกุมในขณะที่พระองค์ทรงก้าวออกไปเผชิญกับผู้ทรยศไม่มีวี่แววแห่งความทุกข์ทรมานปรากฏอยู่บนพระพักของพระองค์เลยพระองค์ทรงยืนอยู่หน้าอัครสาวกของพระองค์และพูดกับพวกฝูงชนที่จะมาทำร้ายพระองค์ว่าท่านทั้งหลายมาหาผู้ใดเขาทูลพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวบ้านนาซาเร็ธพระเยซูตรัสแก่เขาว่าเราเป็นผู้นั้นแหละโยฮันบทที่18ข้อ4ถึงข้อ5ในขณะที่พระเยซูทรงตรัสถ้อยคำเหล่านี้ทูตสวรรค์ได้เข้ามาแทรกระหว่างพระองค์กับฝูงชนและพระพักของพระองค์ก็อิ่มเอิบไปด้วยรัศมีภาพและมีเงาเหมือนรูปนกพิราบอยู่เหนือพระองค์พวกฝูงชนต่างพระถอยเมื่อได้เห็นถึงสง่าราศีที่ปรากฏในพระเยซูเขาไม่สามารถทนได้แม้ชั่วขณะเดียวพวกพระผู้เฒ่าผู้แก่และทหารต่างพากันล้มลงสลบกับพื้นเหมือนอย่างกับว่าตายแล้วและทูตสวรรค์ก็จากไปแสงสว่างนั้นก็จางหายไปพระเยซูอาจถือโอกาสนี้หลบหนีไปเสียก็ได้แต่พระองค์ก็ทรงอยู่อย่างสงบและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนพวกอัครสาวกพากันงงจนพูดอะไรไม่ออกพวกทหารโรมันเริ่มที่จะยืนขึ้นแล้วพากันเข้าล้อมพระเยซูพร้อมกับพวกปุโรหิตและพวกยูดาห์พวกเขารู้สึกระอายใจในความอ่อนแอของเขาและกลัวว่าพระเยซูจะหนีไปพระเยซูก็ได้ถามพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าท่านตามหาใครอยู่เขาก็ตอบพระองค์อีกครั้งว่าเยซูแห่งนาซาเร็ธพระผู้ช่วยจึงตอบไปอีกว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นเหตุฉะนั้นถ้าท่านแสวงหาเราจงปล่อยให้คนเหล่านี้ไปเถิดโยฮันบทที่18ข้อ7ถึงข้อ8ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเหล่านี้พระเยซูยังคงห่วงใยสาวกของพระองค์พระองค์ไม่อยากให้เขาต้องมาทรมานหรือต้องไปติดคุกหรือตายเหมือนอย่างพระองค์ยูดาห์ผู้ทรยศก็ไม่ได้ลืมบทบาทที่เขาจะต้องแสดงเขาจึงได้เข้ามาและจูบพระเยซูพระเยซูจึงทรงตรัสแก่เขาว่าสหายเอ๋ยจงทำตามที่ท่านตั้งใจมานั้นเถิดเสียงของพระองค์สั่นระริกขณะที่พูดเพิ่มเติมอีกว่าท่านจะมอบบุตรมนุษย์ไว้ด้วยการจูบหรือลูกาบทที่22ข้อ48ถ้อยคำอันนุ่มนวลของพระเยซูน่าจะทำให้ยูดาห์ใจอ่อนลงแต่แล้วยูดาห์กลับมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเขาได้ตกอยู่ใต้อำนาจของซาตานเสียแล้วยูดาห์ได้ยืนอย่างองอาจต่อหน้าพระผู้ช่วยและได้มอบพระองค์ไว้ให้ฝูงชนที่โหดร้าย
ที่มาจับพระองค์พระคริสต์มิได้ทรงปฏิเสธการจูบของผู้ทรยศนั้นซึ่งได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่เราจะมีความอดทนความรักและความสงสารเราต้องทำต่อศัตรูของเราเหมือนอย่างที่พระเยซูปฏิบัติต่อยูดาห์จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์คราวนี้พวกฝูงชนกลับฮึกเหิมขึ้นเมื่อเห็นว่ายูดาห์ได้จับต้องบุคคลที่รัศมีแรงกล้าเมื่อตะกี้นี้ได้พวกเขาจึงพากันเข้าไปจับพระเยซูและเขาได้มัดมือของพระเยซูมือซึ่งได้ทำแต่ความดีพวกอัครสาวกไม่คิดว่าพระเยซูจะทรงยอมถูกจับในคราวนี้เขารู้ถึงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์อาจใช้ในการที่ทำให้ฝูงชนเหล่านั้นสลบไปหรือแน่นิ่งไปจนกว่าพวกเขาจะหลบหนีไปแต่พวกเขาพากันผิดหวังที่ได้เห็นว่าเขาเอาเชือกมามัดข้อมือพระเยซูแล้วเปโตรรู้สึกโกรธมากเขาจึงพยายามที่จะป้องกันพระอาจารย์โดยการชักดาบออกมากวัดแกว่งและเขาได้ตัดหูคนใช้ของปุโรหิตขาดไปข้างหนึ่งเมื่อพระเยซูทรงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงทำให้พระองค์เองเป็นอิสระถึงแม้ว่าจะถูกจับมัดอย่างแน่นหนาโดยพวกทหารโรมันและทรงตรัสว่าขอเสียทีเถอะลูกาบทที่22ข้อ51และทรงรักษาใบหูให้กับชายคนนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศด้วยดาบท่านถือว่าเราจะขอพระบิดาของเราและในประเดี๋ยวเดียวพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองมิได้หรือถ้าอย่างนั้นคำที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าจำจะต้องเป็นอย่างนั้นจะสำเร็จได้อย่างไรมัทธายบทที่26ข้อ52ถึงข้อ54จอกซึ่งพระบิดาของเราทรงประทานแก่เราเราจะไม่ดื่มหรือมาระโกบทที่14ข้อ48และข้อ49พวกอัครสาวกพากันกระดากใจที่เห็นว่าพระเยซูมิได้ทรงมีปฏิกิริยาที่จะต่อต้านการถูกจับกุมแต่อย่างใดพวกเขาพากันต่อว่าพระองค์ที่ไม่ทรงพยายามหนีพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงต้องยอมต่อฝูงชนในคราวนี้เขาจึงพากันหลบหนีไปด้วยความหวาดกลัวพระคริสต์ได้ทำนายการหลบหนีครั้งนี้ไว้แล้วว่าดูเถิดเวลาจะมาและเวลานั้นก็ถึงแล้วเมื่อท่านทั้งหลายจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของตัวสิ้นทุกคนและจะละเราไว้ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเราโยฮันบทที่16ข้อ32